เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนก็อยากจะมีสุขภาพกายที่เข้มแข็งสุขภาพใจที่สดใสนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามกันไปคือเราจะต้องมีสุขภาพด้านการเงินที่แข็งแรงด้วยนะครับในบริบทของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับหมายความว่าเราจะต้องมีการออมที่เพียงพอสำหรับที่จะใช้ในระยะยาวในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมานานเนี่ยนะครับหลายคนก็มักจะออมโดยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์และผมก็เชื่อว่าก็คงต้องมีข้อสงสัยว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเงินออมที่เป็นแต่เพียงเงินฝากแต่เพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่เพราะนั้นการมีพี่เลี้ยงในเรื่องของการลงทุนมาช่วยวางแผนทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับครับอย่างเมื่อ20ปีก่อนนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากฝากแบงก์ก็ได้ดอกเบี้ยสูงสภาพคล่องก็ดีแล้วก็มีความมั่นคงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยก่อนหรือ10ปีที่ผ่านมานะครับเราพูดหลับตาซื้อหุ้นก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยการลงทุนก็จะมีความยากลำบากเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำมีความผันผวนในตลาดทุนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในหลายที่ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับเราจะมีคนไทยของเราเนี่ยที่จำเป็นจะต้องดูแลตนเองช่วงหลังเกษียณอายุเป็นเวลาหลายปีฉะนั้นเงินที่ได้รับไม่ว่าจะรับจากนายจ้างหรือได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเป็นเงินก้อนโตเนี่ยก็จะต้องรู้จักที่จะมีวิธีการที่จะลงทุนซึ่งไม่เฉพาะแต่พวกที่เกษียณอายุเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้ดอกผลเนี่ยงอกเงยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพในการเงินนะครับเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่าจะสามารถที่จะมีผู้ประกอบการในการที่จะให้บริการในลักษณะที่5ขั้นตอนซึ่งจะเป็นการให้บริการที่ครบวงจรจริงๆซึ่งในเรื่องนี้แต่เดิมเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้เคยมีใครรับดูแลมาในลักษณะนี้มาก่อนแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากที่มาขออนุญาตจากทางด้านกต.แล้วก็เป็นที่หวังว่าโครงการนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้หลายๆคนสามารถจะเข้าสู่ตลาดทุนด้วยความมั่นใจและสบายใจนะครับ